ขนมไทยหลายเมนูนะครับที่ดูเหมือนไม่เข้ากันนะครับแต่เวลาเรานำมาผสมผสานแล้วเนี่ยเข้ากันได้อย่างลงตัวนะครับก็เหมือนกับนี่เลยทองม้วนข้าวเหนียวมะม่วงนะครับกรอบนอกนุ่มในนะเราได้นำกระแสที่กำลังร้อนแรงในช่วงนี้มาทำเป็นเมนูใหม่สามารถเพิ่มยอดขายให้กับที่ร้านได้นะครับก็ลองนำไปประยุกต์ดูนะครับรสชาติอร่อยลงตัวมากๆเลยนะเดี๋ยวผมไปคำนวณต้นทุนให้ดูนะครับว่าต่อชิ้นแล้วเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่เวลาขายเนี่ยกำไรดีหรือเปล่านะครับแต่รับรองเลยว่าใครเห็นต้องว้าวต้องรีบทำเลยนะเมนูนี้ช่วงนี้นี่แบบกระแสแรงมากใครไม่มีข้าวเหนียวมะม่วงที่ร้านนี่ถือว่าตกเทรนเลยนะอร่อยจริงข้าวเหนียวมะม่วงเน้นๆเลยกรอบนอกนุ่มในอร่อยก็เดี๋ยวเราเริ่มจากการผสมแป้งทองม้วนนะครับอันนี้เป็นแป้งมันสำปะหลังครับใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ไปเดี๋ยวร่อนก่อนนะจากนั้นนะครับผมก็ใส่เกลือป่นลงไปครับตามด้วยงาขาวงาดำคั่วครับคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยเดี๋ยวเราไปผสมในส่วนผสมของเหลวครับผมใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปครับจากนั้นก็ใส่กะทิลงไปครับเดี๋ยวเราจะทำการละลายน้ำตาลมะพร้าวกับกะทิก่อนนะครับตอนนี้น้ำตาลมะพร้าวละลายดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมตอกไข่ใส่ลงไปผมตอกไข่เบอร์2นะครับใส่ไป2ฟองครับจากนั้นก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็นำไปกรองนะครับจะได้เนียนๆนะครับผมก็จะกรองนะครับส่วนผสมของเหลวใส่ลงไปในแป้งเลยนะครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับตอนนี้ส่วนผสมแป้งพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมข้าวเหนียวมะม่วงนะครับวันนี้นะครับจะใช้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะเราจะทำการปอกเปลือกก่อนเดี๋ยวเราจะหั่นเต๋าเลยนะครับตอนนี้ในส่วนของตัวพิมพ์เรานี่ร้อนดีแล้วนะครับผมก็ทาน้ำมันเข้าไปครับเราจะใช้ไฟอ่อนนะในการทำทองม้วนนะครับพอพิมพ์ร้อนแล้วนะเราก็ตักแป้งนะครับที่เราผสมนะครับเทออกด้านนี้ให้เอียงไปด้านในหน่อยนะครับเพราะเวลาปิดพิมพ์มาเนี่ยมันก็จะดันแป้งเข้ามาหาตัวนะครับเสร็จแล้วก็พลิกเลยครับพอแป้งเริ่มเป็นสีน้ำตาลนะครับก็ใส่ข้าวเหนียวมาเลยครับข้าวเหนียวก็พยายามเกี่ยๆให้มันยาวออกมาเป็นแนวยาวแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามให้อยู่ตรงริมๆหนาหน่อยนะครับจะได้ป้องกันไม่ให้มะม่วงหลุดออกมาข้างนอกจากนั้นนะครับก็ใส่เนื้อมะม่วงเข้าไปครับใส่เข้าไปแบบนี้ล้นๆแบบนี้เลยนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำการห่อเลยครับท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของทองม้วนข้าวเหนียวมะม่วงกันหน่อยนะครับเมนูฟิวชั่นที่เราประยุกต์เมนูกระแสอย่างข้าวเหนียวมะม่วงตอนนี้นะครับนำมาทำเป็นเมนูใหม่เสริมรายได้นะครับผมจะคำนวณ2ตารางนะครับตารางแรกจะเป็นในส่วนของข้าวเหนียวมูล
นะครับซึ่งข้าวเหนียวมูลเนี่ยก็สามารถไปดูวิธีการทำได้ที่คลิปข้าวเหนียวมะม่วงนะครับคำนวณมาแล้วเนี่ยใช้ข้าวเหนียวครึ่งกิโลนะครับทำเป็นข้าวเหนียวมูลจะได้ประมาณ 1,150 กรัมนะครับใช้เงินไป60บาท41สตางค์จะเอาตัวเลข2ตัวนี้ไปใส่ในตารางที่2นะครับในส่วนของตารางที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทองม้วนข้าวเหนียวมะม่วงเลยซึ่งส่วนผสมของทองม้วนนะครับตามในคลิปนี้เนี่ยทำทองม้วนได้ประมาณ61ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีข้าวเหนียวมูลที่เราคำนวณเมื่อกี้นะแล้วก็มะม่วงเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับผมซื้อมาโลละ35บาทเวลาปอกแล้วชั่งน้ำหนักเฉพาะเนื้อเนี่ยเปลือกกับเม็ดเนี่ยที่ทิ้งไปเนี่ยได้น้ำหนักเนื้อแค่ 75% นะครับในส่วนของข้าวเหนียวมูลนะครับเราก็จะตักชิ้นละประมาณสัก 29-30 กรัมส่วนมะม่วงเนี่ยเราหั่นเป็นชิ้นเป็นเต๋าเนาะเราก็จะตักใส่นะครับประมาณสัก 20-22 กรัมนะครับข้าวเหนียวมูลนะครับใช้ปริมาณหมดประมาณ 1,800 กรัมแล้วก็มะม่วงนะครับเนื้อมะม่วงใช้ประมาณ 1,400 กรัมนะครับผมมีค่าเผื่ออื่นให้ประมาณ 10% นะครับค่าเผื่ออื่นก็จะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น 10% ของต้นทุนที่ใช้ไปสูตรนี้นะครับทำได้61ชิ้นต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่4บาท29สตางค์เวลาเราขายนะสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่8บาท57สตางค์สมมุติผมขายชิ้นละ10บาทก็จะได้กำไรนะครับประมาณ5บาท71สตางค์ก็เมนูนี้เป็นเมนูกระแสเพราะนั้นเห็นคลิปนี้แล้วรีบทำขายเลยนะครับขายได้ชิ้นละ10บาทนะครับโดยประมาณนะตั้งแต่8บาทถึง10บาทเอางี้ดีกว่า8บาทถึง10บาทก็คือได้กำไรอยู่ละนะครับใครที่ขายทองม้วนอยู่แล้วเนี่ยแค่หาข้าวเหนียวมูลข้าวเหนียวมะม่วงมาเสริมอีกนิดหน่อยนะครับก็จะทำให้สินค้าเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นลองนำสูตรนี้ไปทำขายดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่ YouTube Channel Chef Kwan NG Chef แล้วก็ที่เพจสอนทำอาหาร by Chef Kwan ครับ